ชชั่วคราวนะครับว่าคนซึ่งจะมาสมัครเข้ารับเลือกตั้งเนี่ยนะถูกถอดถอนมาก่อนนี้ไม่ได้นะฮะตัดสิทธิ์ในการเป็นนักการเมืองไปตลอดชีวิตเลยโอ้โหนี่ถอดถอนเนี่ยเขาถอดถอนก็คือให้คุณหยุดบทบาททางการเมืองเพียง5ปีนะค่ะแต่นี่ในรัฐธรรมนูญชั่วคราวรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่จะเขียนออกมาเนี่ยต้องมีมาตรานี้อยู่ด้วยก็คือใครก็ตามเนี่ยที่เคยถูกถอดถอนด้วยองค์กรอิสระเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้ามารับสมัครเลือกตั้งไปตลอดชีวิตได้เลยนะฮะเท่ากับเป็นการประหารชีวิตทางการเมืองของคนนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยผมสงสัยว่าใช่หลักการอะไรมาพิจารณาเพราะว่านี่มันเท่ากับเป็นการทำลายเสรีภาพทางการเมืองของมนุษย์นะมนุษย์เนี่ยคือสัตว์สังคมนะคุณแอนมนุษย์นี่เป็นสัตว์สังคมนะและคำว่าสัตว์สังคมก็ว่ามีชีวิตรวมหมู่มีชีวิตสังคมและชีวิตรวมหมู่และชีวิตสังคมเนี่ยมันมีปริมณฑลหลายด้านปริมณฑลทางด้านวัฒนธรรมปริมณฑลทางด้านการศึกษาปริมณฑลทางด้านเศรษฐกิจนะฮะปริมณฑลทางด้านสื่อสารติดต่อสัมพันธ์กันแต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือปริมณฑลทางการเมืองค่ะเพราะว่าปริมณฑลทางการเมืองนี่หมายความว่าสังคมนั้นเนี่ยนะสัตว์สังคมนั้นเนี่ยมนุษย์เป็นสัตว์สังคมเนี่ยนะจะตกลงกันในเรื่องการบริหารจัดการการปกครองในหมู่ตัวเองอย่างไรค่ะเพราะถ้าคุณไปตัดคอทางการเมืองเลยทำลายชีวิตทางการเมืองเขาสิ้นเลยนะสิ้นซากเลยคือตลอดชีวิตคุณนะคุณไม่สามารถมีชีวิตทางการเมืองได้คุณลงสมัครรับเลือกตั้งอะไรอะไรก็ไม่ได้นะถ้ารัฐธรรมนูญแม่แบบเป็นอย่างนี้นะผมเชื่อว่ากฎหมายลูกพรบลูกฉบับต่างๆไม่ว่าจะเป็นอะไรเขาเรียกองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นนะครับจะเป็นเทศบาลซึ่งเดี๋ยวเราคงอาจจะมีโอกาสคุยกันนะครับว่าคุณจะไปสมัครอะไรไม่ได้เลยฮะกำนันผู้ใหญ่บ้านดีไม่ดีคุณก็สมัครไม่ได้ก็เพราะว่าทำลายชีวิตการเมืองคุณไปเลยเพราะว่าคุณเป็นคนพิการหรือคุณเป็นคนที่ตายนะยังมีชีวิตอยู่เนี่ยแต่ตายทางการเมืองโดยสิ้นเชิงไปแล้วเป็นซากศพที่เดินได้ทางการเมืองนะอันนี้ลงเลือกตั้งไม่ได้อย่างเดียวใช่ไหมแต่ไม่ได้ใช้คำว่าหมดสิทธิ์ทางการเมืองใช่ไหมผมยังไม่รู้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี2558ที่จะคลอดออกมาเขาจะเขียนอย่างไรแต่ว่าในยะของรัฐธรรมนูญชั่วคราว257เขียนไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้ามาลงรับสมัครเลือกตั้งซึ่งเพียงแค่ไม่มีสิทธิ์ที่จะลงมาเข้ารับสมัครเลือกตั้งเนี่ยนะหรือดำรงตำแหน่งทางการเมืองผมยังไม่แน่ใจว่าเขาใช้คำไหนนะแต่ว่าความหมายทำนองนี้คือเข้ามาลงรับสมัครเลือกตั้งไม่ได้แค่นี้ก็แย่แล้วครับคุณแอนเพราะเรื่องนี้เรื่องสำคัญมากจึงจำเป็นที่ต้องมากราบเรียนให้ท่านผู้ชมทางบ้านนี่เข้าใจให้ชัดเจนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ใช่เอาสีข้าเข้าถูนะแล้วเราไม่ได้ทำอะไรตามอำเภอใจตัวเองนะแต่เราเห็นว่าหลักนิติธรรมนี่ถูกทำลายใน2ข้อก็คือไม่มีกฎหมายไม่มีความผิดนะข้อที่2ก็คือว่ากฎหมายบังคับย้อนหลังไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณจะตะแบงเอามาตรา5ของคุณเนี่ยนะมาใช้กับเรื่องนี้ก็ไม่ได้นะคุณจะไปตะแบงเอามาตรา5บอกว่าเนื่องจากนายสมศักดิ์เกษสุรนนท์นายนิคมไวรัชพาณิชย์ทำผิดรัฐธรรมนูญปี250นั่นทำผิดรัฐธรรมนูญ2550ครับแล้วคุณตะแบงบอกมาตรา5นี่นะในกรณีที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเนี่ยให้วินิจฉัยเอาตามขนบธรรมเนียมประเพณีนะการปกครองในอดีตที่ผ่านมาไม่ได้ครับเพราะมันเกี่ยวกับความผิดแปลว่าคุณจะเอากฎหมายที่ออกใหม่มานะมาพิจารณาความผิดย้อนหลังไม่ได้เพราะนี่มันมีกรณีที่ชัดเจนมันไม่ใช่ไม่มีกรณีคุณนายเข้าใจไหมมันมีกรณีชัดเจนว่าคุณเนี่ยทำผิดมาตรา271มาตรา272มาตรา273ของรัฐธรรมนูญปี50นี่ชัดเจนนะแล้วคุณมายกอันนี้มาครอบตรงนี้ไม่ได้ครับแปลว่าคุณเอาตรงนี้เนี่ยมาเอาผิดย้อนหลังไอ้เนี่ยเป็นความผิดย้อนหลังเลยนะฮะแสดงว่าชัดเจนว่าไม่มีกฎหมายไม่มีความผิดและไม่สามารถที่จะมาเอาผิดย้อนหลังได้กฎหมายเอาผิดย้อนหลังไม่ได้แต่ถ้าอย่างคอตอสองนี้ย้อนหลังไหมคะคอตอสอในสมัยนู้นค่ะที่รัฐทหารใช่แล้วนี่ก็เหมือนกันฮะทิ้งเป็นมรดกบาปเอาไว้ให้ผู้คนจะต้องเขาเรียกอะไรนะชำระความต่อไปในอนาคตคือพูดอย่างนี้นี่ไม่ใช่เป็นคำพูดที่รุนแรง คือชำระให้มันสะอาดขึ้นชำระให้มันถูกต้องขึ้นคือถ้าคุณทำอย่างนี้นะถ้าว่ากฎหมายเอาผิดย้อนหลังนะขออนุญาตครับคุณมีสิทธิ์ที่จะไปขุดเอาคนตายบางคนขึ้นมากล่าวโทษได้เพราะในสมัยที่เขามีชีวิตอยู่เนี่ยกฎหมายยังไม่ได้ตราว่าเป็นความผิดนะแต่พอเขาเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยกฎหมายตราว่าเป็นความผิดแปลว่าคุณขุดศพเขาเนี่ยขึ้นมาวินิจฉัยลงโทษเขาอย่างนี้ก็พินาศหมดสิครับโลกทั้งโลกมันจะพินาศหมดเลยนะฮะไม่เพียงแต่ประเทศไทยนะฮะเพราะหลักอันนี้เนี่ยมันปรากฏอยู่ในมนุษย์โลกเนี่ย
ตั้งแต่เมื่อเป็นพันปีมาแล้วนะกลับไปดูสิครับกฎหมาย12เขาเรียกกฎหมาย12โต๊ะนะนะในสมัยเมโสโปเตเมียด้วยนะหรือย้อนไปในสมัยบาบิโลนในสมัยกรีกโรมันเนี่ยเขามีกฎหมายประเภทนี้มีหลักกฎหมายประเภทนี้ปรากฏอยู่แล้วครับก็คือว่ากฎหมายเนี่ยเอาผิดย้อนหลังไม่ได้นะถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะนี่เป็นข้อสมมตินะถ้าไปทำลายหลักการข้อนี้นะเพราะนั้นเนี่ยศาลในสมัยจอมพลป.ก็สามารถลงโทษจอมพลป.ในข้อหาอาชญากรสงครามได้อาจจะต้องแขวนคออาจจะต้องยิงเป้าหรือจะจำคุกตลอดชีวิตก็ได้แต่ไม่ได้ครับศาลท่านยึดหลักว่ากฎหมายเอาผิดย้อนหลังไม่ได้เพราะว่าในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยกฎหมายฉบับนี้ไม่มีมันจึงไม่เป็นความผิดมันไม่มีแล้วพอมีกฎหมายนี่นะแล้วคุณจะเอากฎหมายนี่นะที่คุณออกหลังสงครามโลกครั้งที่สองมาเอาผิดจอมพลป.นี่ไม่ได้เช่นกันอย่างที่ผมบอกอ่ะไม่งั้นต้องขุดคนตายมาไม่รู้กี่แสนกี่ล้านคนนะขึ้นมาลงโทษเขานะเพราะกฎหมายมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆฮะแล้วคนที่ดำรงชีวิตอยู่ในสมัยที่กฎหมายไม่ถือว่าผิดตายไปแล้วแล้วพอมาสมัยนี้กฎหมายถือว่าผิดอ้าวต้องขุดศพขึ้นมาเพราะฉะนั้นควรทำให้ตามหลักการจะดีใช่ฮะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเรื่องนี้เนี่ยเราจึงมากราบเรียนท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยแหละครับว่าเรื่องนี้มันเดินเรื่องไปถึงไหนแล้วแล้วแต่ละส่วนเป็นอย่างไรเพราะว่าประชาชนเป็นเจ้าของประเทศนะครับเพราะนั้นท่านมีสิทธิ์ในการที่จะพิจารณาแต่ละเรื่องแต่ละราวแล้วท่านมีสิทธิ์ในการที่จะส่งเสียงออกมานะภายใต้กรอบของกฎหมายในปัจจุบันท่านก็ต้องทำภายใต้กรอบของกฎอัยการศึกนะก็คืออย่างที่ผมเรียนเนี่ยคือตอนแรกสนช.รับมาเนี่ยผมดูท่าทีเขาแล้วเขาลนลานนะฮะเพราะผมเนี่ยก็เป็นผู้ใหญ่นะฮะแล้วดูท่าทีของผู้หลักผู้ใหญ่พูดออกมาเนี่ยไม่ว่าเป็นประธานสนช.ก็ดีหรือรองประธานสนช.ก็ดีเนี่ยดูแล้วเขารู้สึกอึดอัดใจเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าจะส่งเรื่องนี้กลับไปให้ปปช.ยืนยันกับอีกทีแปลว่ามีเรื่องแล้วมีปัญหาแล้วเพราะว่ายูต้องยืนยันออกมาทีนะถ้ายืนยันแล้วถ้าฉันทำผิดต่อไปเนี่ยฉันจะโทษยูเนี่ยฉันจะโทษคุณนะเพราะคุณยืนยันกลับมาเพราะผมก็ต้องทำตามต่อไปแต่นี่เนี่ยขอเติมนิดเดียวนะฮะถึงแม้เขายืนยันออกกลับมาถ้ามันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องชอบธรรมเราก็ต้องบอกว่าสิ่งที่คุณยืนยันกลับมานั้นไม่ถูกต้องครับต้องบอกไปนะฮะผมก็เลยต้องขออนุญาตที่กราบเรียนไปยังประธานสนช.นะขอให้ท่านยืนในหลักให้เด็ดขาดมั่นคงกรุณาเป็นหนักแน่นประดุจขุนเขาลมพายุพัดมาไม่สั่นไหวกรุณาอย่าเป็นไม้หลักปักเลนนะฮะไม้หลักปักเลนเห็นไหมเพราะนี่คือทางขนาดนี้นะปปช.เนี่ยในสรรเสริญพลเจียกเนี่ยนะฮะเลขาธิการเนี่ยเขาบอกว่าสำนวนคดีถอดถอนสมศักดิ์เกษรนนท์อดีตประธานรัฐสภาและนิคมวัฒนพาณิชย์อดีตประธานวุฒินะฮะนะฮะขอให้ทีมงานเนี่ยส่งสไลด์ขึ้นมาเลยนะครับกรณีแก้ไขรัฐนูลเรื่องที่มาสว.โดยไม่ชอบกลับไปให้นะฮะสภานิติบัญญัติแห่งชาติใหม่สนช.ดำเนินการถอดถอนได้ส่งสำนวนให้ในปานเทพไปแล้วนะฮะลงนามรับรองมติปปช.แล้วก็ให้ส่งกลับไปยังสนช.พิจารณาดังเดิมทีนี้ท่านผู้ชมครับเอาต่อไปเลยนะครับเนี่ยผมดีใจเลยคือเขาพูดชัดต่อสาธารณะเมื่อพูดชัดต่อสาธารณะเนี่ยมันก็ง่ายในการที่จะเป็นประเด็นสนทนาในที่สาธารณะได้นี่เขาพูดต่อสาธารณะนะเพราะนั้นจึงเป็นเรื่องที่อนุญาตให้สาธารณะได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นได้ไม่ใช่เป็นเรื่องผิดพลาดอะไรไม่ใช่เป็นเรื่องที่เรามากล่าวร้ายกล่าวโทษหรือก่อให้เกิดความแตกแยกแต่ประการใดเขาบอกฮะเอาต่อไปเลยนะครับโดยสำนวนดังกล่าวปปช.ยังยืนยันฐานความผิดรัฐธรรมนูญปี50คุณแอนฮะเห็นไหมฮะเอาอยู่แค่นี้ก่อนท่านผู้ชมเห็นไหมเขาบอกว่าสำนวนดังกล่าวของปปช.ยังยืนยันฐานความผิดของรัฐธรรมนูญปี50ทำได้ยังไงฮะรัฐธรรมนูญมันบอกไปแล้วนะนะแล้วก็ยังยืนยันให้ชัดกว่านี้อีกนะบอกไม่มีความผิดตามกฎหมายอื่นนะมาประกอบกับปปช.ไม่สามารถนำความผิดตามกฎหมายอื่นมาเพิ่มเติมเข้าไปในสำนวนได้3ข้อเลยนะเอาความผิดตาม250นะไม่มีความผิดตามกฎหมายอื่นและปปช.เอาความผิดตามกฎหมายอื่นมาเข้าไปในสำนวนไม่ได้ยิ่งชัดเจนใหญ่เลยว่าตรงนี้มันควรจะต้องเป็นโมฆะหรือต้องเคลียร์อะไรนะฮะไม่สามารถนำมาสู่การพิจารณาการถอดถอนได้ใช่ฮะไม่ควรจะตั้งเป็นยัตติเพื่อบรรจุเป็นวาระได้นะครับดูต่อนะฮะเพราะคำร้องขอถอดถอนของในสมศักดิ์และนิติคมที่ส่งมาให้นั้นเป็นการร้องให้ถอดถอนตามจากตำแหน่งตามมาตรา271เห็นไหมคุณแนนนะฮะคือเดี๋ยวเราจะได้วินิจฉัยความเห็นของวิปด้วยคือนี่จับปมไปนี้ใ
ให้เด็ดขาดเลยนะให้เหนียวแน่นเลยนะเราจะได้ไม่สับสนนี่คือความผิดที่เกิดขึ้นจากรัฐธรรมนูญ271ไอ้มาตรา271ของรัฐธรรมนูญ2550การถอดถอนเนี่ยนะคะในกรณีแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องที่มาสวโดยไม่ชอบนะหลังจากนี้เนี่ยเขาก็โยนไปแล้วเขาบอกว่าผมพูดนี้ชัดเจนพูดอย่างนี้ดีนะก็เป็นเขาเรียกเป็นเชือกมัดคอตัวเองนะไม่รู้มันจะออกหัวออกก้อยนะครับเพราะนั้นเขาบอกเลยนะว่าเป็นการถอดถอนจากตำแหน่งตามมาตรา271ของรัฐธรรมนูญ50ซึ่งมันหมดไปแล้วนะหมดไปแล้วต่อไปเนี่ยส่วนการสำนวนการถอดถอนอดีตตรงนี้ตัวเลขอาจจะสับสนนะฮะบางท่านบอก36บางท่านบอก39ก็ไม่เป็นไรฮะเอาเป็นว่า36หรือ39ก็ได้นะฮะกรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องที่มาสว.โดยมิชอบปปช.กำลังพิจารณาทบทวนสำนวนอยู่นั้นยืนยันเลยมีลักษณะเดียวกับการถอดถอนในสมศักดิ์และนิคมคือเป็นการทำความผิดตามรัฐธรรมนูญปี250เพียงอย่างเดียวไม่มีความผิดฐานอื่นคุณแอนเห็นไหมฮะเขาไม่สามารถ